โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่คลิป Block Trade ของผมนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิป Block Trade ประจำวันที่1ธันวาคมปี65นะครับก็วันนี้เป็นวันพฤหัสนะครับตอนนี้เวลาบ่ายโมง34นาทีนะครับทุกคนนี่นะครับก็อันนี้นะครับก็จะเป็นคลิป Block Trade ที่ผมจะมาอัดคลิปการเทรดของผมตลอดทั้งเดือนให้เพื่อนๆดูกันนะครับก็อาจจะลงวันละ EP หรืออาจจะลงรอบละ EP เนาะรอบไหนผมเทรดผมก็จะอัดคลิปลงให้ทุกคนดูกันนะครับก็เดี๋ยวเดือนนี้นะครับผมตั้งเป้าหมายเอาไว้ 3,000 เหรียญนะครับผมจะต้องทำกำไรให้ได้ 3,000 เหรียญก็มาดูกันนะครับว่าในเดือนนี้ผมจะทำได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปลุยกันในคลิปนี้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วสนใจอยากจะลองเข้ามาเทรดใน Olymptrade นี้เหมือนกันกับผมดูบ้างนะครับเพื่อนๆสามารถสมัครสมาชิก Olymptrade ผ่านลิงก์ของผมที่ผมแนบเอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆสมัครสมาชิก Olymptrade ผ่านลิงก์ของผมนะครับเพื่อนๆจะได้รับสิทธิพิเศษเข้ามารับตัวสคริปต์เซตอัพการเทรดของผมแบบนี้เอาไปไว้ใช้งานกันได้ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งสคริปต์เซตอัพตัวนี้เนี่ยมันจะมาช่วยในการเทรดเรายังไงนะครับก็คือมันจะมาช่วยวิเคราะห์หาจุดเข้าเทรดให้กับเรานั่นเองนะครับว่าจุดไหนเนี่ยมันเข้าเทรดได้บ้างจุดไหนมันเข้าเทรดไม่ได้บ้างประมาณนี้นั่นเองนะครับเห็นไหมฮะถ้าจุดไหนมันเข้าเทรดได้มันก็จะบอกเราเป็นป้ายสีเขียวขึ้นมาแบบนี้นะครับเป็นสีเขียวสีแดงเนาะอันนี้นะครับสีแดงก็คือป้ายบอกว่าจุดนี้เนี่ยเราสามารถหาจังหวะเทรดลงได้นะแล้วก็ถ้าเป็นป้ายสีเขียวแบบนี้ก็คือจุดนี้เราหาจังหวะเทรดขึ้นได้นะประมาณนี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็เพื่อนๆจะได้สคริปต์ตัวนี้ไปใช้งานกันด้วยฟรีๆเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีสคริปต์ตัวอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายด้วยนะครับที่ผมจะแจกให้ในห้อง Discord Olymptrade by Mark นราธิปนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับอยากจะเข้ามารับตัวสคริปต์นี้กันสามารถสมัครสมาชิก Olymptrade ผ่านลิงก์ของผมที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็วิธีการเข้ามารับตัวสคริปต์เซตอัพการเทรดของผมอันนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะติดคลิปสอนวิธีการเข้ามารับไว้ให้ด้วยที่ด้านล่างคลิปนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้ามารับกันได้หลังจากที่สมัครสมาชิก Olymptrade ผ่านลิงก์ของผมเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับก็ขอบคุณเพื่อนๆล่วงหน้ามาณที่นี้มากๆเลยนะครับขอบคุณที่เพื่อนๆสมัครสมาชิก Olymptrade เข้ามาผ่านลิงก์ของผมกันนะครับแล้วก็ Welcome to Family นะครับยินดีต้อนรับสู่ครอบครัว Olymptrade by Mark นราธิปครับขอบคุณมากๆที่สนับสนุนกันครับขอบคุณครับโอเคครับไปก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปลุยกันเลยครับมาดูกันว่าผลงานของผมในวันแรกของเดือนธันวานี้จะเป็นยังไงนะครับแล้วเดือนสุดท้ายของปีนี้ผลงานจะเป็นยังไงก็โอเคฝากทุกคนติดตามกันด้วยนะครับไปลุยกันในไม้ที่1กันเลยครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอหาจุดเข้าสักครู่หนึ่งนะครับทุกคนโอเคครับผมทุกคนตอนนี้ได้จุดเข้าแล้วนะครับเป็นตรงนี้นะนี่นะครับมีสัญญาณเทรดลงเกิดขึ้นที่ตรงนี้นะครับกราฟก็คือเป็น EUR AUD นะครับทุกคนก็เดี๋ยวถ้าจบกราฟแท่งนี้นะครับแล้วสัญญาณพุทธยังอยู่นะครับทุกคนนี่นะเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลง1ไม้นะครับมาดูกันนะว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับมาดูกันนะครับทุกคนตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะสวยนะไม่แย่นะครับภาพใหญ่เป็นเทรนขาลงชัดเจนเลยนะครับนี่นะใหญ่โอ้โหเป็นเทรนขาลงยาวเลยนะครับไปโอเคครับก็สลับไม้ที่1ในคลิปนี้นะครับทุกคนผมเลือกกดเทรดลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับออเดอร์มาแล้วนะอยู่ตรงทางซ้ายมือตรงนี้เลยนะครับทุกคนก็สำหรับไม้นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงตามสัญญาณพุทธหรือว่าสัญญาณเทรดลงตรงนี้เลยนั่นเองนะครับก็เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตามสัญญาณพุทธหรือว่าตามสัญญาณเทรดลงตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกในภาพใหญ่นะครับกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงไม่เชิงว่าเป็นเทรนขาลงนะครับปัจจุบันมันจบเทรนไปแล้วนะมันเป็นไซด์เวย์ไปแล้วนะครับก็เอาเป็นว่าโดยรวมแล้วกันนะพูดรวมๆว่ากราฟปัจจุบันเนี่ยในภาพใหญ่มันวิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงนะครับปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วราคาปัจจุบันเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กลับตัวขึ้นมาสูงมากแล้วก็ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตแคสติกก็มาตัดลงแล้วก็วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนะช่วงนี้ยังเห็นได้ชัดเจนด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับผมก็เลยเข้าเทรดลงตามสัญญาณณตรงนี้นั่นเองนะครับก็ออเดอร์ที่ผมได้นะครับอยู่ตรงประมาณแถบแดงตรงนี้นะครับทุกคนนี่นะแถบแดงอันนี้นะครับก็มาดูกันนะครับว่าสุดท้ายจะจบ ชนะไหมนะครับถ้าออเดอร์หมดเวลานะครับแล้วกราฟอยู่ต่ำกว่าแถบแดงตรงนี้นะผมก็จะชนะนะครับมาดูกันเนาะเพราะว่าออเดอร์ที่ผมกดได้ใน Olymptrade อยู่ตรงแถบแดงพอดีนะครับก็มาดูกันว่าจะจบชนะไหมนะครับสำหรับในไม้นี้นะอีก10กว่าวินาทีนะครับคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดนะครับก็น่าจะจบชนะนะราคาก็กลับตัวลงมาจริงๆอย่างที่เราวิเคราะห์เลยนะครับโอเคสลับไม้แรกของเราในวันนี้ชนะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวสลับจอแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคครับนี่เลยนะครับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตขึ้นมาเป็น 1,090 เหรียญแล้วนะครับจากตอนแรกที่มีอยู่ 1,000 เหรียญนะครับทุกคนก็ตอนนี้ผมทำกำไรไม่ได้ที่90 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับหลังจากเทรดชนะไปในไม้ที่1เมื่อกี้นั่นเองนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวขอบันทึกสักครู่หนึ่งนะครับโอเคถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นวันแรกนี้ได้ดีนะครับ แล้วก็เมื่อกี้นะครับผมลืมให้ทุกคนดูเวลานะครับตอนนี้เนี่ยเวลาอยู่ที่บ่าย2:03 นแล้วนะครับแล้วก็ตอนผมกดเข้าเทรดไปเมื่อกี้เวลามันอยู่ประมาณบ่าย2:01 นนะครับทุกคนก็เท่ากับว่าไม้แรกนี้นะครับกว่าผมจะได้ออเดอร์เนี่ยเวลาผ่านมาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับทุกคนใช่ประมาณครึ่งชั่วโมงนิดๆเกือบหรือไม่ก็เกือบครึ่งชั่วโมงนะครับประมาณนี้นะโอเคครับก็ไปเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่2นะครับได้จุดเข้าอีกทีเมื่อไหร่เดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้ได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่2แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะตอนนี้เวลาอยู่ที่บ่าย3:19 นนะครับทุกคนก็เดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้นะครับแล้วขึ้นแท่งใหม่ถ้าสัญญาณพุทธหรือว่าสัญญาณเทรดลงยังอยู่ผมจะเทรดลงสำหรับไม้ที่2เลยนะครับโอเคครับสัญญาณพุทธยังอยู่นะโอเคไม้ที่2นะครับผมเลือกกดเทรดลงตามสัญญาณพุทธณตรงนี้เลยนะครับทุกคนก็เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตามสัญญาณณตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะครับอันนี้เป็นการเทรดตามภาพรวมระยะสั้นนะครับทุกคนอันนี้เลยนะครับอย่างแรกในภาพระยะสั้นนะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมระยะสั้นของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตแคสติกก็มาตัดลงนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับแล้วเส้นสโตก็ไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้ผมก็เลยเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้นะครับมาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับสำหรับในไม้นี้นะก็สลับในไม้นี้นะครับผมเทรดไปที่ไม้นี้200 เหรียญเลยนะครับแล้วก็ผมเข้าเทรดไม้นี้ไปที่4 นาทีนะครับตอนนี้เหลือเวลาอยู่อีกประมาณ2 นาทีกว่าๆนะครับก็มาดูกันนะครับว่าจบไม้นี้จะชนะไหมนะครับนี่นะครับออเดอร์ผมอยู่ตรงแถบสีแดงตรงนี้นะครับทุกคนก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าไม้นี้จะจบชนะไหมนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้เหลือประมาณ10กว่าวินาทีแล้วนะครับดูกันนะว่าจะจบชนะไหมนะครับบอกเลยว่าลุ้นมากไว้นี้ลุ้นระทึกเหลือเกินโอเคน่าจะจบชนะนะครับทุกคนดูกันนะอีก4 วินาทีสุดท้ายนะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดนะครับโอเคครับและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับโอเคครับนี่นะในซิมูเลเตอร์ของ Trading View นะครับมันขึ้นว่าชนะเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคสวยงามมากนะครับทุกคนจบชนะมาได้แบบ ลุ้นระทึกมากนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวจดบันทึกแป๊บหนึ่งนะครับสักครู่นะปึ๊บโอเคครับเดี๋ยวขอจดบันทึกแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับผมก็สำหรับไม้ที่2ของผมชนะไปได้ด้วยดีนะครับตอนนี้พอร์ตของผมจากตอนแรกที่มีอยู่ 1,000 เหรียญนะครับตอนนี้ก็เติบโตขึ้นมาเป็น 1,254 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรมาได้ที่ 254 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับโอเคครับก็ถือว่าเป็นวันแรกที่เริ่มต้นได้สวยในเดือนธันวาคมนี้นะครับโอ โอเคครับก็ดีเลยนะครับ254เหรียญ นะคิดเป็นเงินไทยคร่าวๆก็ประมาณ 8,900 บาทนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูระยะเวลารวมกันนะครับว่าทั้งหมดเวลาที่ผมใช้ไปในวันนี้ผมใช้เวลาเทรดไปนานแค่ไหนกันนะครับโอเคครับตอนนี้เวลาอยู่ที่บ่าย3:25 น.นะครับเราเริ่มเทรดกันมาตั้งแต่ประมาณบ่ายโมงครึ่งนะครับถ้าจะไม่ผิดนะก็ตอนนี้เกือบบ่าย3:30แล้วก็เกือบ2 ชั่วโมงนะครับทุกคนก็ตีเป็น2 ชั่วโมงไปเลยแล้วกันนะครับก็เราใช้เวลาเทรดกันไปคร่าวๆประมาณ2 ชั่วโมงนะครับสำหรับวันนี้นะก็เทรดไป2 ไม้ชนะรวด2 ไม้เลยนะครับวันนี้ก็จบทำกำไรมาได้อย่างสวยงามนะครับถือว่าเริ่มต้นมาได้อย่างสวยงามนะครับแต่ว่าเดี๋ยวตลอดทั้งเดือนนะครับมันจะสวยงามแบบนี้ไหมก็ฝากทุกคนติดตามรับชมกันด้วยนะครับโอเคครับก็วันแรกนี้นะครับเดี๋ยวผมขอจบเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะเราค่อยๆเทรดเก็บกำไรไปเรื่อยๆดีกว่านะครับไม่รีบนะครับมีเวลาเทรดทั้งเดือนค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่าประมาณนี้นะโอเคครับก็สลับในวันแรกนี้นะครับก็ขอจบคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมกันมากๆนะครับหวังว่าในคลิปนี้เพื่อนๆจะได้ความรู้ได้ความสนุกหรือได้อะไรกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของทุกคนดีขึ้นนะครับก็ได้เพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก่อนจากลากันไปฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1 ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่วันนี้เห็นผมเทรดใน Olymptrade แล้วสนใจอยากจะเข้ามาเทรดใน Olymptrade เหมือนกันกับผมบ้างนะครับเพื่อนๆสามารถสมัครสมาชิก Olymptrade ได้จากลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆสมัครสมาชิก Olymptrade ผ่านลิงก์ของผมที่ผมแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับเพื่อนๆจะได้รับสิทธิพิเศษได้เข้ามารับตัวสคริปต์เซตอัพการเทรดที่ผมใช้ในการวิเคราะห์กราฟเอาไปไว้ใช้กันได้ฟรีๆด้วยนั่นเองนะครับนะตัวเซตอัพตัวนี้นั่นเองนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับอยากจะได้สคริปต์เนาะก็สามารถสมัครสมาชิก Olymptrade มาผ่านลิงก์ของผมแล้วก็เข้ามารับกันได้นะครับตามนี้เลยนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่สนับสนุนกันนะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมขอให้วันนี้ทุกคน TP ได้ตามเป้าหมายกันทุกคนครับ Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man it hurts. I'm on this earth with my words and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard till you get what you deserve.